สวัสดีค่ะลูกตาลค่ะจากทาโร่บายลูกตาลนะคะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้นะคะเรามาเล่นพลิกอาการ์ดกันค่ะในคําถามน่ารักน่ารักนะคะว่าแอบชอบคุณวันนี้จะมีหวังบ้างไหมนะคะวันนี้นะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2หรือกองที่3ดีคะวันนี้เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่ Ace of Pentacles ค่ะและอีกใบหนึ่งนะคะเป็น Queen of Wands ลูกการมองว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะอยู่กันจนแบบไม่แน่ใจแล้วค่ะว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงแต่ถ้าคุณขยับขยายนะคะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ Queen of Wands เนี่ยมันบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณต้องมีการพัฒนาค่ะคุณถึงจะประสบความสำเร็จนะคะลุยได้ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่ Judgment ค่ะและอีกใบนึงนะคะเป็นไพ่เดทนะความสัมพันธ์สำหรับคนที่คุณแอบชอบอยู่ณเวลานี้มันเป็นเหมือนกับเป็นคนที่คุณต้องมาเจอแต่มันจะเป็นความรักที่แบบว่าต้องจบไปนะคะก็ไม่แนะนำให้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะโอกาสความหวังสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2เนี่ยดูค่อนข้างริบหรี่มากเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่นะคะ Ace of Cups นะคะและอีกใบหนึ่งนะคะคือ Knight of Wands ค่ะลูกตาลมองว่าคนที่คุณแอบชอบเนี่ยคุณปลื้มเขาตั้งแต่แรกเห็นแล้วแหละหรือว่าบางทีเนี่ยนะความรักของคุณเนี่ยมันก็เปี่ยมล้นแล้วแต่ว่าตัว Knight of Wands นะคะมันบ่งบอกว่านะคะคุณค่อนข้างมั่นใจแต่คุณยังระแวงนะคะจริงๆเนี่ยลองไปเปิดเผยความจริงใจกับเขานะคะคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในความรักได้ค่ะใครเลือกไพ่ใบไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามลูกตาลไว้นะคะและอยากได้ท็อปิกอะไรนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันครั้งหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ